สวัสดีครับทุกคนอยู่ช่องพี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมป Brookhaven กันอีกแล้วนะคะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพาทัวร์การอัปเดตบ้านใหม่ในแมป Brookhaven กันนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ย Brookhaven ได้ทำการอัปเดตไปนะครับเราก็เลยจะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูนะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูซีเครตในบ้านใหม่ของ Brookhaven กันด้วยนะครับบอกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยซีเครตเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเราก็ไปดูกันเลยอย่างแรกเราก็ทำการเทเลพอร์ตไปบ้านไหนก็ได้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าเนี่ยทุกคนหลายบ้านเนี่ยใช้บ้านใหม่กันหมดเลยนะครับที่มันเป็นบ้านใหม่อันฟรีนะทุกคนเราก็จะไปใช้บ้าน16แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมเมื่อกี้การแต่งตัวผมมันบั๊กโอเคโอเคทุกคนเราก็จะเอาเป็นอันนี้เลยนะครับที่มันเป็นบ้านใหม่นะครับผมโอเคก็กดปึ่มไปตอนนี้ก็ทำการสร้างบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าดูจากหน้าบ้านนะทุกคนมันก็จะคล้ายๆ daycare นะครับก็คือตรง daycare นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมพาไปจะมี daycare อยู่ใน Brookhaven นะทุกคนเนี่ยตรงนี้ทุกคนมันคล้ายๆกันครับก็คือมันมีตรงนี้ที่เหมือนกันนะคะผมเนี่ยมีตรงเนี้ยที่เหมือนกันแล้วก็ข้างในก็คล้ายๆกันนะทุกคนเป็นแบบเหมือนเลี้ยงเด็กอะทุกคนแต่ว่าเราก็จะพาไปดูบ้านใหม่กันนะครับโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ข้างในกันเลยนะครับก็บ้านใหม่ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนสีสันก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมข้างบนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีเตียงอยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องนอนแบบนี้ด้วยแล้วก็ส่วนของบ้านนี้เนี่ยมันก็มีสไลเดอร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวสไลด์ลงไปได้ปึ้มลงไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทำการอัปเดตอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพามาดูที่ที่ลับในบ้านนี้กันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะเอามาให้ดู3ที่นะครับที่แรกเนี่ยก็คือตู้เซฟนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยตู้เซฟเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วของผมเนี่ยก็ผมก็ได้ทำคลิปบอกไปแล้วว่าตู้เซฟของบ้านไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือมันต้องเข้าไปตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมบอกไปก่อนแต่ทุกคนมันก็ต้องเข้าไปตรงนี้นะครับผมเนี่ยสมมติว่าเข้าบ้านมาใช่ไหมทุกคนเราก็มาตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีแบบเดินไปแล้วมันก็จะมีแบบมันจะมีรูนึงอ่ะทุกคนน่ะนั่นน่ะมันจะมีรูนึงสามารถเข้าไปได้นะเนี่ยนี่ทุกคนตอนนี้เราก็จะลองเข้าไปดูนะแต่มันเข้ายากหน่อยนะทุกคนตู้เซฟบ้านนี้มันเข้ายากนิดนึงอ่ะแต่มันก็ถ้ามันได้มันจะเข้าได้ทุกคนแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้ดิก็เอาเป็นว่าก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วของผมแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะขึ้นมาให้นะครับ3 2 1ปึ้มก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วมันก็เป็นตู้เซฟนะทุกคนส่วนที่ที่2เนี่ยมันก็จะเป็นตรงบันไดนะทุกคนบอกเลยว่าตรงบันไดเนี่ยถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดปกตินะครับขึ้นไปชั้น2แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นซ่อนแอบในบ้านใหม่เนี่ยมันก็มีที่ซ่อนลับอยู่นะทุกคนก็ทุกคนเห็นบันไดใช่ไหมทุกคนก็ให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนเห็นไหมก็จะสังเกตว่ามันเป็นที่ลับนะครับที่แบบมันล่องหนเลยแต่ทุกคนมันล่องหนนะฮะมันเข้าไปได้นะผมแล้วถ้าเราเข้าประตูนี้มันก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนมันก็จะไปโผล่ที่ห้องน้ำแบบเร็วมากนะทุกคนเนี่ยแทนที่เราจะเข้าประตูเนี่ยนะทุกคนเราก็เข้าตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปโผล่เนี่ยปึ้มจบนะครับผมอันนี้มันก็เป็นที่ลับอันที่สองนะทุกคนส่วนที่ลับอันสุดท้ายในบ้านเนี่ยนะทุกคนที่ผมจะเอามานำเสนอในวันนี้ก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนตรงห้องครัวนะครับก็คือห้องครัวเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นห้องครัวปกตินั่นแหละแค่ว่ามันมีที่ลับอยู่ที่หนึ่งนะคะผมก็คืออย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนมาตรงตู้เนี่ยนะทุกคนมันเป็นตู้เย็นนั่นแหละเนี่ยทุกคนตู้เย็นนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยลองกระโดดขึ้นไปบนตู้เย็นนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนกระโดดขึ้นไปบนตู้เย็นก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีที่ลับอยู่ห้องนึงนะครับผมให้ทุกคนแบบกระโดดเงี้ยทุกคนทำตามผมอะปึ้มทุกคนก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีห้องลับอยู่ห้องหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครแบบอยากทำให้มันแบบดูดีๆก็ลดตัวให้มันเหลือ 0.4 นะครับให้ตัวมันเล็กๆหน่อยจะได้แบบเดินได้สบายๆนะครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยมันก็มีเป็นรีสกับช็อกโกแลตนะทุกคนแบบช็อกโกแลตซีราอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องนี้มันก็เป็นที่ซ่อนแอบนะทุกคนมันก็เป็นซ่อนแอบได้เลยแหละก็ประมาณนี้นะครับส่วนเอาจริงๆเนี่ยวันนี้ Brookhaven มันไม่ได้อัปเดตอันเดียวนะทุกคนแต่มันมีอัปเดต Penthouse ด้วยนะครับแต่ว่าคือผมมันไม่ได้จ่าย Penthouse นะทุกคนก็เลยทำให้ก็ผมก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายส่วนบ้านใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าก็สวยอยู่นะทุกคน
็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Bubbly TV ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ